ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษนี่คือกัปตันของคุณเราจะพร้อมออกเดินทางใน3 2 1การใช้ชีวิตในยานอวกาศฟังดูเหมือนหนังไซไฟแต่มันค่อยๆมีความเป็นไปได้ในอนาคตแล้วลองจินตนาการดูว่ามันจะเป็นอย่างไรเพื่อไม่ให้เสียเวลาผมจะเริ่มต้นด้วยแสงบนโลกชั้นบรรยากาศทำให้แสงอาทิตย์มีการกระจายเราจึงได้รับแสงสว่างในทิศทางที่ต่างกันจากนั้นก็มีเงาคอนทราสต์และแสงโดยรอบอย่างไรก็ตามในยานอวกาศไม่มีท้องฟ้าที่จะสร้างแสงโดยรอบที่เย็นสบายได้เมื่อคุณอยู่ในยานอวกาศภายในระบบสุริยะด้านหนึ่งของยานสามารถสว่างจากดวงอาทิตย์หรือดาวฤกษ์ดวงอื่นได้และอีกด้านหนึ่งก็อยู่ในเงามืดได้คุณลองคิดว่ามันเป็นพระจันทร์เสี้ยวถ้ายานอวกาศของคุณออกห่างมาจากระบบสุริยะใดๆได้ยานของคุณก็จะอยู่ในความมืดคุณจะอยู่ห่างไกลจากดาวฤกษ์ทุกดวงมากดังนั้นยานจะบินไปในความมืดมิดไม่ต้องกังวลเทคโนโลยีขั้นสูงคงจะหาวิธีเลียนแบบแสงแดดได้บางทีนักออกแบบอาจติดแสงไฟ LED ที่คล้ายกับหน้าต่างและคนที่อยู่บนยานอาจจะไม่สังเกตเห็นความแตกต่างแล้วมนุษย์ล่าการศึกษาพบว่าคน160คนสามารถสร้างประชากรที่เพียงพอได้เป็นเวลานานถึง200ปีสิ่งสำคัญคือการเลือกคนจากกลุ่มยีนขนาดใหญ่คน2คนไม่ควรมียีนที่ใกล้กันใน6หรือ7รุ่นนี่คือการคาดการณ์จากยุคของเราใครจะไปรู้บางทีอีกหลายร้อยปีต่อมาทั้งประเทศก็จะอาศัยอยู่ในยานอวกาศประเทศเพื่อนบ้านของคุณในโลกนี้จะเป็นเพื่อนบ้านของคุณในอวกาศนี่ทำให้ผมนึกถึงฉากในทอร์แร็กนาร็อกเมื่อชาวแอสการ์ดที่รอดชีวิตจากเฮล่าหลบหนีไปพร้อมกับยานแกรนด์มาสเตอร์พวกเขามายังโลกเพื่อตั้งถิ่นฐานบางทีเราอาจไปพร็อกซิมาเซนโทรีบีมันเป็นดาวเคราะห์นอกระบบซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกดาวเคราะห์ที่อยู่นอกระบบสุริยะของเราพร็อกซิมาบีอยู่ในอีกระบบดาวนึงและนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่ามันมีศักยภาพบางคนเชื่อว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะมีน้ำเหลวๆอยู่บนพื้นผิวของมันเรื่องนี้สำคัญเพราะดาวเคราะห์ดวงนี้เป็นดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่อยู่ใกล้เราที่สุดใช่มันอยู่ใกล้ที่สุดแต่อยู่ห่างออกไปเกือบ25ล้านล้านไมล์เพื่อให้เข้าใจว่ามันอยู่ใกล้แค่ไหนผมจะเปรียบเทียบให้คุณฟังปัจจุบันยานอวกาศที่เร็วที่สุดลำหนึ่งชื่อ New Horizon บินด้วยความเร็วมหาศาลมากกว่า 30,000 ไมล์ต่อชั่วโมงแต่ถึงจะเร็วขนาดนี้ก็ต้องใช้เวลาหลายพันปีกว่าจะไปถึง Proxima B หวังว่าตอนนั้นเราจะเดินทางข้ามมิติเวลาได้แล้วนะถ้ามองตามความเป็นจริงตัวเลือกแรกน่าจะเป็นไปได้มากกว่าสมมุติว่าเราเดินทางด้วยยานอวกาศที่เร็วที่สุดของเรานี่คงเป็นการเดินทาง 2-300 ปีและนี่จะนำไปสู่ปัญหาอีกเรื่องนึงอายุขัยของมนุษย์ลูกเรือคนเดียวกันไม่สามารถไปถึงจุดสิ้นสุดของการเดินทางได้เราจึงต้องมียานที่มีคนหลายๆรุ่นผู้ใหญ่เข้ามาอยู่ในยานจากนั้นเป็นลูกๆของพวกเขาและลูกๆของพวกเขาอีกไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะไปถึงดาวเคราะห์ดวงใหม่ในที่สุดมีทางเลือกอื่นอีก2ทางถ้านักวิจัยหาทางที่ทำให้มนุษย์มีชีวิตอยู่ได้นานหลายศตวรรษเราก็ไม่จำเป็นจะต้องมียานแบบนี้ในทำนองเดียวกันเราอาจแช่แข็งมนุษย์ไว้ได้ต้องใช้คน 20,000 คนเพื่อสร้างประชากรที่มีสุขภาพแข็งแรงบนโลกใบใหม่สำหรับตอนนี้ผมอยากจะเลือกสถานการณ์แรกแล้วการใช้ชีวิตในยานอวกาศยุคใหม่จะเป็นยังไงล่ะการออกเดทจะไม่โรแมนติกเหมือนบนโลกอาจมีนักพันธุศาสตร์ที่จะควบคุมการสืบพันธุ์เสรีภาพในการเลือกจะลดลงกฎเกณฑ์จะเข้มงวดในแต่ละรุ่นควรมีงานบางอย่างที่ต้องจัดการบางคนควรเป็นหมอและบางคนควรเป็นช่างประปาคนรุ่นใหม่อาจเข้ารับการทดสอบการวางแผนอาชีพทุกคนจะได้รับมอบหมายอาชีพตามความเหมาะสมความถนัดความหลงไหลและงานที่มีอยู่มันทำให้ผมนึกถึงเรื่อง Snowpiercer แต่หวังว่าสิ่งต่างๆจะดำเนินไปอย่างมีมนุษยธรรมและดีขึ้นในเวอร์ชันนี้ผู้คนต้องการน้ำแน่นอนและพวกเขาจะผลิตของเสียถึงตอนนั้นเราคงไม่ใช้พลาสติกแล้วนอกจากนี้การรีไซเคิลอาจจะดีขึ้นมากแต่เราก็ยังต้องการน้ำมนุษย์ที่มีสุขภาพแข็งแรงต้องการน้ำเกือบ300แกลลอนต่อปีไม่ใช่ว่าพวกเขาจะแวะมาบนดาวและเติมน้ำสำรองได้แล้วเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงล่ะมีระบบรีไซเคิลขยะของนักบินอวกาศที่ทำให้น้ำบริสุทธิ์อยู่แล้วประเด็นต่อไปคือเรื่องอนามัยยานอวกาศอาจไม่มีแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์เลยมนุษย์ต้องการสิ่งเหล่านี้เพื่อทำให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้นถ้าพวกเขาโดดเดี่ยวเกินไปและลงจอดบนดาวเคราะห์ดวงหนึ่งพวกเขาอาจมีปัญหาในการรับมือกับสภาวะบนนั้นการป้องกันก็สำคัญเช่นกันอวกาศเป็นสถานที่ที่มีกัมมันตภาพรังสีโลกของเรามีสนามแม่เหล็กที่ปกป้องเราจากรังสีที่เป็นอันตรายแต่ในยานอวกาศยานจะต้องมีกรอบป้องกันที่แข็งแกร่งบางทีเราอาจจะสร้างสนามพลังบางอย่างขึ้นมาได้ NASA กำลังศึกษาเรื่องการปลูกพืชในอวกาศ
เราอาจจะมีหน่วยงานเกี่ยวกับการเกษตรและปศุสัตว์โดยเฉพาะผมรู้ว่ายานประเภทนี้จะมีตัวอย่างพืชและสัตว์ด้วยใครจะไปรู้บางทีอาจจะมีสวนสาธารณะเฉพาะแล้วระบบนิเวศขนาดเล็กที่แตกต่างกันนี่น่าจะดีต่อสุขภาพจิตของคนบนยานผมหมายความว่ามันเป็นเรื่องดีที่จะรักษาเผ่าพันธุ์มนุษย์เอาไว้แต่วิกฤตต่างๆอาจส่งผลกับคนบนยานได้พวกเขาสามารถกินแซนด์วิชอวกาศในสวนสาธารณะและได้ผ่อนคลายกับเสียงนกร้องแต่ไม่ใช่แค่สวนเด็กๆอาจต้องการสนามเด็กเล่นและโรงเรียนซึ่งในกรณีนี้คือห้องโดยสารที่เอาไว้สอนหนังสือพวกเขาจะมีหลักสูตรใหม่ทั้งหมดวิธีการใช้ชีวิตบนดวงดาวอื่น101เมื่อถึงเวลาที่ยานลำนี้มี AI หุ่นยนต์ไฮเทคอาจได้รับความนิยมมากกว่าเดิมอาจมีหุ่นยนต์ที่สร้างตัวเองได้เราสามารถส่งหุ่นยนต์เหล่านี้ไปที่ดาวเคราะห์ดวงใหม่ของเราก่อนแล้วค่อยดูว่ามันจะเป็นอย่างไรเรายังสามารถส่งทีมหุ่นยนต์ไปยังโลกต่างๆเพื่อดูว่าโลกใบไหนมีความเหมาะสมมากที่สุดผมยอมรับนะยานที่มีคนหลายๆรุ่นเหมือนแนวคิดที่มาจากหนังฮอลลีวูดชื่อดังแต่ก็มีความคิดริเริ่มที่เรียกว่าโปรเจกต์ยานอวกาศ100ปีมาร์คจีมิลิสผู้ก่อตั้งมูลนิธิทาวซีโร่เป็นหนึ่งในผู้เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์นี้พวกเขาออกแบบยานสำรวจชื่ออีคารัสมันมีความสามารถทางทฤษฎีในการเร่งความเร็วได้1ใน10หรือ1ใน5ของความเร็วแสงแม้การออกแบบปัจจุบันของอีคารัสจะไม่ได้ดูโฉบเฉี่ยวมันดูคล้ายตึกระฟ้าขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยถังเชื้อเพลิงทรงกลมเป็นแถวและกระจุกกันเป็นส่วนใหญ่มิลลิสอธิบายว่ามันไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ว่ายานระหว่างดวงดาวควรมีหน้าตาเป็นอย่างไรแต่เป็นการออกแบบที่เหมาะสมที่สุดกับภารกิจของมันเมื่อพูดถึงการออกแบบยานอวกาศสำหรับมนุษย์แรงโน้มถ่วงเป็นเรื่องสำคัญในการป้องกันการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและมวลกระดูกวิธีแก้ปัญหาคือการสร้างแรงโน้มถ่วงด้วยห้องโดยสารที่หมุนได้หรือเครื่องหมุนเวียงแต่จะต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะจำลองแรงโน้มถ่วงของโลกได้อย่างสม่ำเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงอาการเวียนหัวและปัญหาสุขภาพอื่นแล้วแผนในการมาถึงล่ะสมมุติว่าเราใช้ยูโรป้าหรือพ็อกซิม่าบีคนบนยานต้องเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่แตกต่างกันควรมีอุปกรณ์สแกนอาณาเขตหรือแม้แต่อุปกรณ์ป้องกันตัวเองเพื่อป้องกันตัวจากสิ่งมีชีวิตที่อาจจะเป็นอันตรายเมื่อพวกเขามาถึงได้สำเร็จพวกเขาต้องการเครื่องมือในการสร้างบ้านใหม่ด้วยเมื่อพวกเขามาถึงดาวเคราะห์ดวงใหม่พวกเขาอาจเริ่มต้นเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเดินทางรอบดาวเคราะห์ดวงอื่นสวัสดีครับแม่ผมเอาหินจากดาวอังคารมาเป็นของขวัญด้วยอาจมีอาชีพใหม่ๆและคู่มือการเดินทางในอวกาศแล้วเราอาจจำเป็นต้องมีเอกสารบางประเภทเช่นวีซ่าเพื่อเข้าสู่ดาวเคราะห์ดวงอื่นที่อาศัยอยู่ได้คาดว่าจะมีฝนอุกกาบาตดังนั้นให้อยู่ในฐานของคุณต่อไปอีก2ปีผู้ประกาศข่าวกล่าวโอเคโอเคผมจะอยู่ที่นี่แหละแล้วคุณจินตนาการถึงยานอวกาศที่ขนส่งคนระหว่างระบบสุริยะต่างๆว่ายังไงมันจะมีปีกหรือมันจะดูเหมือนจรวดมากกว่ากันเล่าให้ผมฟังในช่องคอมเมนต์หน่อยนะ